ูฟี่ได้เจอกับซันจิโดยบังเอิญและได้รับความช่วยเหลือจากเจนเน่ในการแปลข้อความคำสั่งของทหารเรือที่ซันจินำมาด้วยทำให้พวกลูฟี่ได้รู้ว่าในอีกไม่ช้าอาจจะมีกองทหารรวมถึงพลเรือเอกเดินทางมาที่เกาะแห่งนี้ด้วยซันจิและพวกพ้องคนอื่นเริ่มสงสัยในเกาะแห่งนี้ขึ้นไปทุกทีและยังต้องคอยระวังแผนการของเหล่าทหารเรืออีกและวันนี้กลุ่มโจรสลัดของหมวกฟางจะทำยังไงกันต่อไปสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะคะเข้าสู่ One Piece World Seeker พาร์ทที่5กันแล้วนะคะพาร์ทนี้ค่ะเรามีภารกิจที่จะต้องไปตามหาลูกเรือที่กระจัดกระจายไปนะคะคนสุดท้ายเท่านั้นก็คืออูซอปซอปนะแล้วก็มีภารกิจอยู่ข้างหน้าเราไปคุยก่อนเลยไอ้เจ้าจมูกยาวคนนั้นคิดจะทำอะไรก็ไม่รู้ฉันบอกเจ้านานไปแล้วว่าพ่อของฉันซื้อมาเฮ้จมูกยาวเหรอนายหมายถึงอูซอปงั้นเหรอเขาอยู่ที่ไหนอะฮะนายรู้จักผู้ชายคนนั้นเนาะถ้างั้นก็รีบเถอะพาเจ้านันออกไปจากที่นี่เลยเจ้านันพยายามแย่งเครื่องมือของพ่อฉันตอนนี้ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะเจนนี่ขอร้องไว้แต่ถ้าเจ้านันไม่ยอมหยุดแล้วก็ฉันจะไปบอกทหารเรือเดี๋ยวนี้แหละงั้นเจนนี่ก็อยู่ดีด้วยสินะเข้าใจแล้วอ้าวมีเรื่องเฉยไซเควสโอเคไฟอุซบอินโทพัสอยู่ในเมืองนี้แหละเดี๋ยวขออนุญาตแท็กภารกิจก่อนเพราะว่าอันนี้เพราะว่าไม่เห็นอ๋ออยู่นี่ข้างหน้านะคะ90เมตรใกล้ๆใกล้ๆอยู่ในเมืองเลยโอ้เกือบตกไหนว่ามันเป็นวงให้เราหาอันนี้ไงอยู่ข้างหลังเราโอ้โหจำทรงได้จำรูปหัวได้อุซบตายลูฟี่ลูฟี่อุซบนายปลอดภัยสินะลูฟี่เอาล่ะงานเลี้ยงจบลงแล้วลืมเรื่องเครื่องมือนี่ซะแล้วออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ฉันบอกลุงแล้วไงว่ามันเป็นของฉันมีคนขโมยของฉันไปแต่ฉันซื้อมันมาจากร้านค้าในเมืองนะนายมีหลักฐานหรือเปล่าว่านายเป็นเจ้าของของมันน่ะใจเย็นๆกันก่อนนะคะช่วยบอกทีได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ได้เจ้าจมูกยาวนี่ยืนกรานว่าเครื่องมือที่ฉันซื้อมาเป็นของเขาที่ถูกขโมยไปฉันไม่ได้โกหกนะลุงเรือของเราเสียหายฉันเลยจะซ่อมมันด้วยตัวเองแต่ฉันหาเครื่องมือไม่เจอมันหายไปแล้วล่ะสิหยุดคุณคะฉันไม่ได้จะเข้าข้างเขาหรอกนะคะแต่คุณพอจะเอาคืนเขาได้หรือเปล่าขอโทษนะเจนเน่ฉันคงให้ไม่ได้หรอกแม้เธอจะขอฉันก็ตามฉันเสียเงินเพื่อซื้อมันมาฉันคงไม่ยอมให้ไปฟรีๆโดยไม่ได้อะไรคืนหรอกแล้วต้องจ่ายเป็นเงินเท่านั้นเหรอแล้วถ้าเป็นอัญมณีอ่ะก็พอได้แหละถ้ามันมีค่าเท่ากับที่ฉันจ่ายมันไปนั่นก็โอเคสำหรับฉันแล้วล่ะนายมีความคิดดีๆอย่างนั้นเหรออุซบนายพูดมาได้ยังไงลูฟี่นายต้องได้เห็นด้านบนของเมืองโทปาสนั่นยอดเขามันมีอะไรที่นั่นนะโอ้ยๆอย่าบอกนะว่านายลืมส่วนบนของเมืองแรกงั้นเหรอไม่จริงนะพวกทหารเรือคุมพื้นที่ตรงนั้นไว้นะจริงอยู่ที่เราจะใช้ประโยชน์จากที่นั่นได้แต่ว่าถ้าเกิดพวกทหารเรือจับตัวคุณไปล่ะงั้นเราก็แค่ระวังพวกทหารเรือใช่ไหมใช่โอ้ยลืมไปเลยว่าเรากำลังพูดอยู่กับใครเอาล่ะในครั้งนี้ฉันจะไปกับทุกคนด้วยเอ๊ะนานี้ฉันไม่แน่ใจว่านั่นเป็นความคิดที่ดีนะหมายความว่ายังไงหรือว่านายซ่อนอะไรไว้ข้างบนนั่นกันแน่ฮะไม่เดี๋ยวหยุดก่อนอะไรวะอุซบท่าทางแปลกๆเฮ้ยลูฟี่นายแน่ใจเหรอจะเชื่อใจเจนนี่นั่นได้อะเธอช่วยฉันกับนามิเอาไว้มากเลยล่ะงั้นก็ค่อยโล่งอกหน่อยฉันแค่กลัวว่าเธอจะเอาสิ่งที่ได้เห็นข้างบนนั้นไปรายงานพวกทหารเรือน่ะมันมีอะไรข้างบนน่ะเธอไม่มีทางทำแบบนั้นหรอกนะถ้านายว่าอย่างนั้นก็ได้ฉันคงกังวลมากไปสินะงั้นฉันจะมุ่งหน้าไปก่อนนะลูฟี่มันมีอะไรวะข้างบน Go to Topaz My Town ก็อยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอไม่ได้ข้างบนนะตอนนี้เรากำลังสับสนสิ่งที่อุซบพูดเฮ้ฉันว่ามีอัญมณีอยู่ในเหมืองนี่เหมือนกันใช่ปะใช่แล้วล่ะมันเยี่ยมไปเลยงั้นเราหามันกันเถอะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่พวกทหารเนี่ยเปลี่ยนเวรยามพอดีนะแอบเข้าไปยังพอได้อยู่
ฮ่าดูท่าสถานการณ์น่ะจะเป็นใจพวกเราล่าสมบัติงั้นเหรอน่าสนุกฉันจะบอกว่าอัญมณีสีแดงที่วับวาวนั้นน่ะอาจจะดีที่สุดในอัญมณีทั้งหมดนายควรรีบไปหาให้เร็วที่สุดแต่ละก้อนมีขนาดใหญ่พอสมควรเราใช้แค่3อันก็น่าจะพอแล้วล่ะแล้วมันอยู่ที่ไหนอ่ะมันน่าจะอยู่ตรงแถวชั้นที่2ของเหมืองทางขึ้นไปคือทางเข้าเหมืองที่5แต่ระวังตัวไว้ก็ดีถึงแม้ทหารเรือจะเปลี่ยนเวรเฝ้าแต่ก็ยังมีทหารเรืออยู่ดีนะนานี้ยังมีทหารเรือเฝ้าแม้แต่ตอนเปลี่ยนเวรยามงั้นเหรอเนี่ยลูฟี่ฉันว่าฉันจะคอยอยู่ข้างนอกดีกว่าฉันลืมไปว่าฉันเป็นโรคเข้าเหมืองไม่ได้นายเข้าไปที่ประตูทางเข้า8และไปที่ชั้น2นะจากนั้นก็จะพบกับแร่และก็ไปเก็บมันมาโลดเลยได้เลยไว้เจอกันอุโซเป็นโรคเข้าเหมืองไม่ได้นะทุกคนเราก็ต้องเข้าไปเองแน่นอนอยู่แล้วเก็บแค่3อันเท่านั้น Scarlet Gem to pass my entrance มันทำไมมืดจังอะอ๋อโอเคเข้ามาแล้วแสงมันปรับให้อยู่ข้างในสินนะโหคนเงียบดู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 มีทางแยกแยกไปจะถึงไหมนะชิบหายละมีการหลงกันเกิดขึ้นแน่นอนซึ่งเมื่อกี้เรามาจากพี่หลงมุมแล้วเนี่ยอะเดินกลับก่อนไปทางนี้สินนะไกลพอสมควรนะเนี่ยวันนี้ส่องเมื่อกี้มันบอกอะไรวะทาง8ทาง5อะไรไม่รู้ลืมหมดแล้วเนี่ยชิบหายละนี่ไงประตู5แต่ว่าของที่เราจะเก็บมันรูปร่างยังไงยังไม่รู้เลยนะเป็นหมายถึงแบบมันจะมีบอกในมินิแมปเปลี่ยนเวรทหารเปลี่ยนเวรแต่มันยังอยู่โหยจะหาเจอไหมเนี่ยทาง5ทาง8คือแค่ไม่รู้ว่าลักษณะที่เราจะเก็บมันจะรูปร่างยังไงนะทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมทำไมเราได้ยินเสียงคนเดินโอ้โหเสียงคนเดินอยู่ข้างบนโอ้โหทะลุมาข้างล่างตายแล้วโอเคข้างล่างน่าจะโล่งโจ้งมีของให้เก็บเจมแบบเจมแฟกเมนต์นะแต่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนะน่าจะอยู่ชั้นบนหรืออื้อหือเฮือโดนเจอโดนเจอตัวแป๊บนึงพี่จำไม่ได้แล้วว่าไอ้บทสนทนาก่อนหน้านี้ก็คืออ่านมาผ่านๆแต่แบบไม่ได้จำจริงๆทำไมไม่รู้จำได้แค่แบบมีประตู5ประตู8อะไรสักอย่างแล้วก็ชั้น2ตอนนี้เราอยู่ชั้น2น่าจะอยู่แถวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวขอดูเดี๋ยวเคลียร์ทหารก่อนนะเวรเยอะเปลี่ยนเวรยามเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยอยู่ไหนเอ้ยส้มๆใช่ปะวะแดงๆใช่ใช่ไหมเจอแล้ว1อันเป็นรูปร่างนี้เองโอเคมันจะอยู่ตรงในมินิแมปจะเป็นแบบสีเหลืองๆนะทุกคนเดี๋ยวเราไปไล่เก็บอันที่2น่าจะอยู่แถวๆนี้นะชื่อมครบเอ้ยยังไม่ครบดีเหลือ2เอ้ยเหลืออีกอันนึงอื้อนี่ปวดขาเลยโดดลงมาครบเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหฉันได้มาทั้งหมดแล้วต่อไปหาประตูทางออกที่8ประตูทางออกที่8คือทางออกเหรอเนี่ยตายละเมื่อพาร์ทที่แล้วมีคนถามไว้ว่าพี่ทำไมแปลเก่งจังเลยแปลเร็วมากผมแปลไม่ทันเลยก็คือถ้าสังเกตดีๆพี่ไม่ได้แปลตรงตัวอักษรหรือแปลตรงที่เขาพิมพ์ไว้เป๊ะๆหรอกนะคือเราใช้ความแบบอ่านเร็วๆแล้วเราก็สรุปตามความเข้าใจของเราออกมานะคะมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอันนี้ต้องขอโทษจริงๆนะไปคุยกันเลยดีกว่าลุยลุยชี้ชี้ฉันได้มาแล้วเจนเน่สุดเกยชนะเยี่ยมไปเลยลูฟี่แต่ฉันว่ามันดูเล็กกว่าที่คิดบางทีมันอาจจะไม่พอสำหรับซื้อเครื่องมือกลับมาก็ได้นะเอ้างั้นเราคงต้องขึ้นไปหาข้างบนยอดแล้วสินะเฮ้ยแต่ว่ามันสู้นะฉันว่าลูฟี่พูดถูกนะไปลองดูข้างบนกันเถอะเฮ้ยเดี๋ยวสิเดี๋ยวก่อนตอนนี้ขึ้นมาถึงยอดแล้วนะ To pass my
ไอ้ก้อนนั้นน่าจะใหญ่พอจะซื้อคืนได้เลยก้อนมันใหญ่ไปแล้วอุซบกับเจนเน่อยู่ไหนกันละเนี่ยเควสบอกว่าให้เรามองหาอุซบและเจนเอ้ยให้หาเจนเน่และคนอื่นๆบนยอดอ่ะเจอพอดีเลยง่ายๆฮึบยุบเฮ้ยปืนใหญ่อะไรวะน่ะนี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้ยโดนเจอจนได้นี่มันปืนใหญ่ออมนี่มันสามารถยิงขึ้นไปเหนือพื้นดินถึง7กิโลเมตรเอ๊ะแล้วเอาเวลาที่ไหนไปสร้างมันล่ะเนี่ยนายคงไม่ได้จะเอาไว้ยิงลูฟี่เพื่อขึ้นไปบนคุกลอยฟ้านั้นใช่ไหมอ่ะเฮ้ยฟังดูน่าสนุกดีแฮะสนุกงั้นเหรอแต่มันดูจะเป็นเรื่องน่าสนุกนะแล้วมันก็ดูดีมากเลยล่ะนี่มันบินได้นานเท่าไหร่อ่ะแล้วทำมาจากอะไรพอจะมีแบบแปลนมันบ้างไหมอ่ะหยุดเลยฉันตอบได้ไม่หมดหรอกเธอต้องไปถามแฟรงกี้ดูว่าแต่เธออยากรู้เรื่องพวกนี้ไปทำไมกันอ่ะเธอไม่ได้จะวางแผนทรยศพวกเราใช่ไหมพูดตรงๆเลยนะฉันคิดว่าเราอาจจะใช้นี่พาเราขึ้นไปบนเกาะแห่งท้องฟ้าได้เกาะแห่งท้องฟ้างั้นเนาะโหมีเกาะแห่งท้องฟ้าที่นี่ด้วยเหรอใช่แล้วแต่ฉันไม่เคยไปเหมือนกันนะแต่ว่าฉันอยากไปชมัดเลยไปกันเถอะเดี๋ยวไว้ก่อนนะตอนนี้เราต้องเอาเครื่องมือฉันนะกลับคืนมาก่อนฉะนั้นรีบขุดอัญมณีเพิ่มแล้วรีบไปกันเถอะก็ได้แล้วมันเตรียมออกคือก่อนหน้านี้ไอ้พาร์ทหนึ่งอะที่มันเป็นเทรลเลอร์อะลูฟี่มันอยู่ข้างบนอะหรืออย่าบอกนะว่าใช้ไอ้นี่ปีนขึ้นไปข้างบนกันเหรอเนี่ยคิดได้ไงวะเอาล่ะเวลานี้แหละเราจะได้ขุดอัญมณีสักทีเร็วๆเข้านะเดี๋ยวพวกทหารเรือมาซะก่อนอุซอปปุฉันจะคอยช่วยดูแลข้างนอกนี้ให้นายตั้งใจขุดไปล่ะเออไว้ฉันจะรีบแม่พอไม่ได้เข้าเมืองแล้วไม่มีทหารเรือแล้วอุซอปเสร็จหรือยังมาเอ้ยใกล้แล้วเหลือแค่นิดหน่อยเฮ้ยพวกแกคิดจะทำอะไรเฮ้ยเจ๋งใครอ่ะทหารเรือนั่นไงว่าแล้วเฮ้ยเราถูกจับได้แล้วเจนนี่หลบข้างหลังฉันไว้ดีๆล่ะเควสมาฮึบดีฟีททหารเรือนะคะในขณะที่ต้องปกป้องเจนนี่ไปด้วยจัดไปปล่อยไปเดี๋ยวต้องไปเกิดนี่เพอร์เฟคดอทไปทีนึงperfect dodge เนี่ย วิธีการใช้ก็คือถ้าเราหลบได้ถูกจังหวะนะมันจะ slow motion ให้เราโดยอัตโนมัติเลยแต่ต้องหลบให้ถูกจังหวะนะซึ่งนานๆจะเกิดทีเฮ้ยโอ้โหมียศไม่คิดว่าจะหันมาตีเจนเน่ข้าประมาทแกไปมึงไม่ใช่ลูกผู้ชายมึงทำร้ายเจนเน่ตีไม่โดนโว้ยได้โกมุโน red oh เราก็ไม่ต้องทำเสียงแบบนี้ก็ได้เนาะจริงๆอ่ะมันเอาละเสร็จแล้วว่ากันจ้ะเข้าใจแล้วล่ะรีบไปกันเถอะน่าจะเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะคะซึ่งเอาอย่างลืมเดี๋ยวต้องเอาอัญมณีกลับเมืองด้วยวาร์ปกลับเลยแล้วกันนะ fast travel ไปโรดฮึมเดี๋ยวพอเราเอาอัญมณีคืนไม่ดิเอาอัญมณีไปแลกกับอุปกรณ์ที่อุซบทำหายแล้วคืนมานั้นก็น่าจะสนุกแล้วเพราะว่าลูกเรือครบแล้วก็ยังไม่รู้ว่าหลังจากนั้นจะไปไหนต่อมีทางไหนที่พอจะไล่พลทหารเรือออกจากเมืองได้มั่งนี้ยอมแพ้ซะเธอจะสู้มันไม่ได้หรอกเสียงยายคนไหนพูดเจอแล้วลุงคุยกับลุงก่อนลุงฉันเอาของมาคืนลุงฉันได้อัญมณีมาแล้วนะโอ้งั้นเนาะไม่อยากจะเชื่อเลยตั้งแต่ที่พวกนายบอกว่าเป็นโจรสลัดฉันก็คิดว่าพวกนายต้องโกหกเพื่อที่จะมาขโมยมันไปจากฉันซะอีกก็ฉันบอกแล้วไงฉันรักษาสัญญาว่าจะไปเอามาให้ฉันเอาอัญมณีมาให้ลุงก็ให้เครื่องมือกับเราเกรงว่าจะไม่ได้อ้าวคุณต้องรักษาคำพูดนะคะคุณวอลก็ได้อันนี้ของนายขอโทษที่สงสัยในคำพูดช่างมันเถอะลุงขอบใจนะที่ช่วยลูฟี่เจนเน่ฉันคงไม่ได้มันคืนมาแน่ถ้าไม่ได้นายสองคนช่วยไว้งั้นตอนนี้ฉันคงไปซ่อมแซมเรือซันนี่ได้แล้วต้องรีบกลับแล้วล่ะฉันจะพาไปนะฉันรู้ทางลัดกันบัดเดี๋ยวนี้ไว้เจอกันนะลูฟี่แล้วก็สคริปต์เดิมนะถ้ามีอะไรให้ติดต่อไป
เรียบร้อยเชิญเชิญเชิญโอ๊ชได้พวกพ้องกลับมาครบแล้วเราน่าจะไปรวมตัวกันที่เรือซันนี่สักหน่อยเอาได้นี่ไงกำลังคิดอยู่เลยว่าถ้ารวบรวมเสร็จแล้วเนื้อเรื่องต้องเข้มข้นขึ้นนะทำการ3พาร์ทในการรวบรวมลูกเรือทั้ง6คนเฮ้ยนี่มันโทราโอเจ้าเสือเออเจ้าเสือมันอยู่กับเรือเรานี่หว่าลูฟี่ลูฟี่ยินดีต้อนรับกับจุดจุดชอปเปอร์ทุกคนอยู่ที่นี่สินะทุกคนยกเว้นโซโรแต่ท่านจิออกไปตามหาเขาแล้วล่ะเพราะว่านามิขอร้องให้ไปน่ะโอ้ยหาอะไรไม่มีซันจิแล้วฉันจะกินอะไรล่ะทีเนี้ยฉันหิวแล้วนะมีอะไรอ่ะเจ้าหมวกฟางเฮ้เจ้าเสือเจ้ามาทำอะไรที่นี่เนี่ยก็ฉันก็อยู่บนเรือนายมาตลอดนี่ไงเฮ้ยนี่นายหัวกระแทกตอนตกลงมาจากคุกนั่นเหรอให้ฉันพาดูสมองนายก่อนไหมล่ะไม่แม่งเล่นมุกเหรอลืมไปโทษทีนายก็เป็นซะแบบนี้แหละเอาเหอะนายคิดจะอยู่ที่เกาะนี้ไปอีกสักพักใช่ไหมเออฉันว่าจะอยู่จนกว่าซันนี่จะซ่อมเสร็จน่ะแล้วนายคิดจะไปที่ไหนล่ะมีเรื่องที่ฉันต้องไปจัดการนิดหน่อยฉันจะออกไปด้วยตัวเองสักพักนึงงั้นติดต่อฉันเมื่อตอนที่นายพร้อมจะออกเรือกันล่ะคงไม่ลืมใช่ไหมแน่นอนเชื่อได้ป่ะว่าไม่ลืมโทราโอไม่ต้องห่วงฉันจะช่วยเตือนเขาเองงั้นก็ขอบคุณมากโทราโอถ้าเป็นภาคไทยเขาจะแปลเป็นว่าเสือนะแต่ว่าพี่ดูเป็นญี่ปุ่นเขาจะเรียกโทราโอโทราโอโอเคนะอันนี้เขาบอกว่าให้เราไปซันนี่อ๋อนี่เป็นเควสเก่าแล้วก็ที่ทาวซันนี่จะหาซันจิเพื่อ explore นะเพื่อสำรวจเกาะได้นี่เป็นระบบสอนเล่นสอนเล่นเฮ้ยเฮ้ยหาเจอสักทีไอ้หัวเขียวเนี่ยเที่ยวไปทั่วเกาะเลยจริงๆใช้เวลานานขนาดนั้นเชียวหรอพอคิ้วม้วนแกเนี่ยนะที่จะพูดคำนี้ออกมา อย่างน้อยก็ปลอดภัยกันทุกคนสินะ แต่ฉันยังสงสัยอยู่ว่าทำไมทหารเรือถึงไม่พยายามจะหยุดพวกเราราวกับว่าพวกนั้นกำลังสอดแนมหรือว่าทำอะไรอยู่อย่างนั้นชิชิแต่ดูเหมือนว่าพวกเราจะอยู่กันครบแล้วสินะขอบคุณเธอมากนะเจนนี่ที่คอยช่วยเราไว้อะไม่เป็นไรหรอกนั่นเป็นสิ่งที่เพื่อนคนทำให้นี่นามาดามโมเซลมาดามโมเซลคุณช่างเป็นปาฏิหาริย์สำหรับผมผมต้องตอบแทนคุณแบบส่วนตัวสักครั้งหนึ่งในสักวันโอ้ยเฮ้ยพวกนายเราไม่มีเวลาจะมามัวคุยกันแล้วนะนี่คือเกาะแห่งคุกนะจำได้หรือเปล่าพวกนายไม่สังเกตเห็นทหารเรือบนเกาะนี้หรือยังไงกันจริงสิดูเหมือนว่าเรือซันนี่เนี่ยจะยังไม่พร้อมที่จะออกเรือในตอนนี้สินะแฟรงกี้เออดูเหมือนจะใช่คงต้องใช้เวลาอีกสัก 2-3 วันเพื่อที่จะซ่อมแซมทั้งหมดจนครบงั้นเราคงต้องเตรียมเสบียงให้พร้อมแล้วสินะเอ๊ะงั้นก็เริ่มทำงานกันทุกคนช่วยกันหาเสบียงดีๆมาเพื่อพวกเราและก็หาพวกของที่จำเป็นต่อการซ่อมซันนี่มาด้วยและก็รูฟี่ว่าไงนายต้องคอยช่วยเหลือเจนเน่นะเพื่อตอบแทนกับสิ่งที่เธอคอยช่วยเหลือพวกเราเอาไว้ก่อนที่เราจะออกจากเกาะนี้เธอเป็นหนี้บุญคุณเราไว้นายก็คิดแบบนั้นใช่ไหมเอ๊ะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องฉันหรอกฉันไม่ได้ช่วยอะไรพวกเธอมากมายนักหรอกคุณเจนนี่ครับตอนที่เราอยู่หลุมศพแม่ของคุณคุณบอกว่าเกาะนี้เกิดเรื่องสินะครับเราพอจะช่วยอะไรคุณได้บ้างไหมครับฉันบอกมาเลยฉันช่วยเธอจัดการเองเอ๊ะเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกเจนเน่ถ้ามีอะไรที่เราพอจะช่วยได้แล้วก็เราพร้อมเสมอแหละนั่นคือสิ่งที่เพื่อนควรทำให้ยังไงล่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะแล้วสรุปปัญหาของเกาะนี้มันคืออะไรกันวะก็ไม่นานมานี้แหละพวกเรามักจะมีโจรสลัดมาที่นี่บ่อยๆรวมไปถึงพวกที่ชั่วร้ายในทางกลับกันพวกทหารเรือก็เริ่มตั้งฐานและคอยจัดการพวกนั้นมันเป็นแบบนี้มาสักพักฉันเลยเที่ยวออกไปถามผู้คนดูว่าทำไมพวกโจรสลัดถึงได้มาที่นี่กันมากมายนักแต่ก็ไม่ได้อะไรเลยและมันก็มากเกินไปสำหรับสิ่งที่ฉันกำลังทำได้ตอนนี้สิ่งที่ฉันทำได้ในตอนนี้นะแปลผิดได้เลยฉันจะช่วยเธอเองในเรื่องนั้นขอบคุณนะลูฟี่เจนเน่ถ้าอยู่ที่นั่นหรือเปล่าตอบด้วยเกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยเสียงนั้นมาจากข้างนอกเรือจะเกิดอะไรขึ้นกันนะเจอสักทีเจนเน่เร็วเข้าหุ่นยนต์พวกนั้นกำลังโจมตีทุกคนเฮ้ยหุ่นยนต์งั้นเหรอเอ๊ะที่ไหนอะที่เมืองซับไฟเร็วเข้าเธอก่อนที่มันจะฆ่าพวกเราทุกคนฮะฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละ
เยอะๆๆเฮ้ยลูฟี่เราอพยพคนในเมืองเกือบหมดแล้วแต่มีหุ่นยนต์มากเกินไปมันจะทำลายเมืองของเราไม่ต้องห่วงฉันจัดการเองโอ้พี่เกลียดการสู้กับหุ่นยนต์มากเพราะมันลอยได้คราวที่แล้วสู้ตอนที่แบบอยู่กับโซโลโอ้ my gosh ตายตายตายคืออ้อยมันต่อยล่วงยากอะเนี่ยยากอะเนี่ยถึกด้วยวางระเบิดรัวๆเลยเดี๋ยวมันบินแป๊บหนึ่งนะทุกคนใจเย็นๆนะที่จะพยายามมันต้องกระโดดเตะมันไม่โดนโว้ยโอ้ยโดนระเบิดปล่อยระเบิดโอ้ตายละเดี๋ยวฮาคิกล้องกันป้องกันมันนี่โอ้ยหงิดพี่ว่านะไอแซคจะต้องเป็นบอสไฟหรือเปล่าแล้วก็แบบฉันจะต้องมาสู้แบบอะไรลอยๆแบบนี้แน่นอนยากอะเนี่ยยากอะเนี่ยตอนที่ใช้ฮาคิเพื่อเกาะมันไม่สามารถแบบพลายฟืดฟ้าฟืดฟ้าได้อะมันยากตรงนี้แหละต้องค่อยๆเดินมาเหมือถ้ามันแบบฟืดฟ้าได้นะมันจะดีมากเลยแต่มันไม่ได้นะโอ้โหไม่โดนจะฮาคิราชันโอเคฮาคิราชันมันไม่ตายแต่ว่ามันทำให้แบบมันมึนได้อยู่มันมึนอยู่เยี่ยมอย่างน้อยก็ทำให้มันตกลงมาข้างล่างจะได้เล่นง่ายๆเหลือตัวสุดท้ายไปไหนล่ะมันนี่เอ้ยมันยากโอ้โหแกโอ้ยเดี๋ยวโหใช้ท่าอะไรไม่ได้เลยไม่มีโอมูกุโนดูดิพอช้าแล้วมันก็หนีเฮ้ยนี่ว่ะลงโอไม่ทันอีกตายไหมอีกหมัดนึงอีกหมัดนึงเฮ้ยสู้ยากอะสู้ยากมันไม่ได้คือมันไม่ได้เก่งแต่มันลอยไปลอยมารู้สึกจะหมดแล้วนะคุณเจเน่ก่อนไม่เอานะไม่อยากสู้เลยอะแต่แบบไม่ต้องสู้แน่ๆเจเน่ฉันจัดการพวกมันให้แล้วขอบคุณนะลูฟี่ฉันไม่รู้เลยว่าถ้าฉันจัดการทั้งหมดนี้เองจะทำยังไงไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกแต่ถ้าไม่หุ่นยนต์ของทหารเรือต้องมาโจมตีชาวบ้านเอ๊ะนั่นมันของทหารเรืองั้นเหรอคาซินใช่ปะเฮ้ยมึงจะมาตอนท้ายไม่ได้นะคือตีไปหลายตัวมากมึงจะมาหลอกแกมันไอ้เจ้าหุ่นยนต์พี่คะเฮ้ยฮะเป็นพี่เหรอนี่สิพี่คะหุ่นยนต์พวกนี้มาจากไหนกันนะคะพวกมันเป็นของทหารเรือน่ะอ้าวแต่พวกมันถูกขโมยไปเมื่อหลายวันก่อนพี่ขอโทษสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนี่เป็นความรับผิดชอบของทหารเรือเอ็ดถูกขโมยไปอย่างนั้นเหรอเรื่องจริงเหรอคะรายงานความเสียหายทั้งหมดไปถ้าเธอต้องการค่าตอบแทนตอนนี้ถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวล่ะเอ้าเดี๋ยวก่อนสิครับมันถูกขโมยไปจริงๆงั้นเหรอเธอคิดว่าพี่จะโกหกเธออย่างนั้นเหรอก็ไม่รู้สิคะแต่ฉันไม่มั่นใจเรื่องนั้นเท่าไหร่พี่ไม่มองตาฉันเลยด้วยซ้ำเวลาพี่คุยกับฉันตอนนี้พี่จะไม่มองแม้แต่หน้าน้องเลยใช่ไหมทำไมกันอะไรเปลี่ยนพี่ไปฉันไม่เคยเปลี่ยนไปไม่เคยคิดและก็จะไม่เปลี่ยนด้วยแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนอ่ะมันคือเกาะนี้ต่างหากก่อนที่ฉันจะมาเป็นทหารเรือเกาะนี้เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าและทุกคนบนเกาะที่เต็มไปด้วยความสงบสุขนี่สิมันไม่ใช่ความผิดของคนบนเกาะหรอกนะคะมันเป็นเพราะทหารเรือต่างหากที่ทำให้มันเป็นแบบนี้คุกและฐานทัพพวกนั้นทำลายเกาะของเราและทำให้เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนทุกคนอ่ะแบ่งแยกกันเป็นฝ่ายระหว่างกลุ่มปกป้องทหารเรือและก็กลุ่มต่อต้านทายพูดตรงๆทุกคนมีความสุขกันดีจนกระทั่งทหารเรือมานี่แหละค่ะพี่คะทำไมเกาะนี้ถึงกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วใช่ไหมอ่ะเราจะกลับมาอยู่อย่างสงบสุขแบบเดิมไม่ได้หรอคนบนเกาะนี้เองต่างหากที่เป็นคนเปลี่ยนไปสถานการณ์ของประเทศนี้มันเกิดขึ้นจากผลของทุกคนที่ได้เลือกกันไม่ใช่เรื่องที่จะมาโทษทหารเรือสักนิดโอ้ยเฮ้ยแกคือพี่ชายของเจนแน่สินะ
น้องสาวแกต้องการให้ช่วยหยุดพูดภาพไร้สาระแล้วช่วยเธอได้แล้วการปล่อยให้อารมณ์ครอบงำเป็นเรื่องที่โง่เง่าที่สุดฉันจัดการสิ่งที่ฉันควรทำไปหมดแล้วก็แค่นั้นมันเป็นเรื่องที่ครอบครัวเดียวกันต้องช่วยกันไม่ใช่หรือไงไม่มีอะไรที่ดูโง่เง่าหรอกฉันก็ช่วยเธออยู่แล้วไงฉันคอยเตือนเธอไม่รู้ตั้งกี่ครั้งแล้วให้ออกไปจากเกาะนี้ซะและเรื่องทั้งหมดจะจบลงฉันทำไม่ได้หรอกฉันอยู่ที่นี่มาทั้งชีวิตมันก็เหมือนเดิมกับที่เราคุยกันคราวก่อนช่างไร้ประโยชน์บอกฟังลูฟี่ก่อนอื่นฉันต้องขอบคุณแกที่ช่วยปกป้องน้องสาวและคนบนเกาะนี้ไว้ดูเหมือนพวกโจรสลัดก็มีด้านดีอยู่บ้างเอาจริงๆฉันก็ตกใจนิดหน่อยเฮ้ยสรุปแกจะจับฉันหรือเปล่าลูฟี่มันไม่จับอดีอยู่แล้วนะมันก็ลำบากเพราะมันคือหน้าที่ของฉันแต่ว่าตอนนี้แกไปได้แล้วแกได้ช่วยฉันเก็บข้อมูลที่ฉันต้องการทั้งหมดแล้วล่ะมันเก็บข้อมูลอีกแล้วนะตั้งแต่สู้กับโซโลแล้วนะฉันเห็นว่าแกพอจะมีประโยชน์ต่อเราบ้างฉันเห็นแล้วว่าแกพอมีประโยชน์กับเราบ้างพี่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะโถยไอ้เจ้านั่นมันไม่ได้ฟังที่พูดเลยสักนิดอย่าไปคิดเรื่องหมอนั่นเลยนะเจนแน่ตอนนี้เราแค่โฟกัสเรื่องที่เราควรจะทำกันต่อไปก่อนละกันโอเคลูฟี่คือฉันมีที่ที่จะต้องไปก่อนอ่ะนายช่วยรอฉันที่นี่ก่อนได้ไหมอ่ะเจนแน่จะไปไหนอ่ะเอ๋โทษทีนะเดี๋ยวฉันจะรีบกลับนันดานันดาเจนนี่จะไปที่ไหนนะที่ที่ชอบไปบ่อยๆตอนนี้เควสเขาบอกให้เราไปตามหาเจนแน่นะคะไฟเจนแน่เฉยก็นางบอกนางให้ทุยนางบอกให้เรารอที่นี่ไม่ใช่หรอแต่ว่าเควสบอกให้เราหานะโอเคโอเคโอ้ my god เดี๋ยวนี่คือวงค้นหาหรอแหมครอบทั้งเมืองเลยนะเพคคุณเจนนี่จะไปที่ไหนบ่อยๆจากการที่คำนวณคิดวิเคราะห์และแยกแยะที่นี่แน่นอนเกรฟยาร์ดนั่นไงใช่อยู่ข้างหน้านี่เองเป็นไงเปล่าหรอกมันมีในเทรลเลอร์ไงแบบเจนนี่ชอบมาที่หลุมศพ บ่อยๆนะ เอ้ยเธอมาที่นี่อีกแล้วสินะเจนแน่สรุปเธอมาหาแม่สินะใช่ฉันหยุดคิดเรื่องของเกาะนี้ไม่ได้รวมถึงเรื่องของพี่ชายฉันถ้าแม่ยังมีชีวิตอยู่แม่จะทำยังไงกันนะถ้าแม่ไม่ได้ถูกฆ่าไปซะก่อนเกาะนี้จะยังเป็นแบบทุกวันนี้ไหมเดี๋ยวนะแม่เธอถูกฆ่างั้นหรอเมื่อ12ปีก่อนตอนที่พวกโจรสลัดโจมตีเกาะนี้มันช่างน่ากลัวพวกนั้นกำลังตามหาหินไดน่าของเกาะนี้น่ะหินไดน่าหินไดน่างั้นหรอหินที่มีพลังรุนแรงพอที่จะต่อต้านกับอาวุธโบราณได้คนเดียวที่พอจะรู้ว่าหินที่ถูกเก็บไว้ที่ไหนคืออดีตผู้นำของเกาะและมันเป็นความลับที่ตายไปพร้อมๆกับเขาหุยหินไดน่าและแม่ของฉันก็เป็นคนที่รู้เรื่องนั้นดีแต่ตอนที่เธอตายความลับก็ได้ถูกฝังไปกับหินนั้นตลอดกาลแต่นั่นก็ไม่สามารถหยุดพวกโจรสลัดที่มาที่เกาะนี้ได้พวกนั้นพยายามจะมาหาหินและโจรสลัดพวกนั้นก็เป็นสาเหตุให้พวกทหารเรือมานี่สินะใช่แล้วล่ะหลังจากที่แม่ตายพวกทหารเรือก็เข้ามายึดเกาะนี้ไว้และหลังจากที่คุกพวกนั้นถูกสร้างขึ้นผู้คนก็เริ่มเรียกเกาะนี้ว่าเป็นเกาะแห่งคุกอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะจากที่เคยเป็นเกาะแห่งอัญมณีเกาะที่เต็มไปด้วยแร่ที่สวยงามทุกคนที่นี่เต็มไปด้วยความสุขฉันอยากจะย้อนเวลากลับไปถ้าทำได้อะนะแต่ตอนที่ไอแซคมาที่นี่ครั้งแรกฉันดีใจมากเลยล่ะเขาก็ยังจำวันนั้นได้เหมือนกันฉันเลยคิดว่าพี่ชายจะพาพวกนั้นกลับไปแต่เขาก็ไม่ทำไอแซคกลายเป็นคนใหม่แต่ต้องขอบคุณคุกพวกนั้นแหละทำให้พวกเขามีงานที่พอจะต้องทำและทำให้ผู้คนบนเกาะมีธุรกิจแต่ก็เป็นแค่คนบางกลุ่มเท่านั้นที่พอจะได้ผลประโยชน์คนไหนที่ไม่ได้เข้าร่วมก็จะถูกตัดออกและทิ้งไว้ข้างหลังนั่นก็เลยเป็นเหตุให้คนบนเกาะนี้แยกตัวกันเป็นฝ่ายปกป้องทหารเรือและก็ฝ่ายต่อต้านอย่างที่เห็นนี่แหละและก็เริ่มเกิดการทะเลาะและต่อสู้กันเองฉันเลยตัดสินใจไปหาพี่แต่เขากลับไม่มีเวลาให้ฉันสักครั้งเลยอ่ะนี่สิมือฉันเต็มไปด้วยกลิ่นเลือดบางทีเขาอาจจะไม่คิดว่าฉันเป็นน้องเขาแล้วก็ได้อ่ะเฮ้ยเธอพูดเรื่องอะไรกันครอบครัวยังไงก็คือครอบครัวน่ะฉันก็ไม่ได้เจอพี่ชายของฉันเหมือนกันแต่ฉันก็ยังคิดถึงเขาในฐานะครอบครัวฉันเสมอนะ
ข้าใจล่ะถ้าเกิดว่าพี่ฉันยังคิดกับฉันเหมือนกันแล้วก็แล้วเธอล่ะเธอไม่คิดว่าเขาเป็นพี่ชายของเธอแล้วงั้นหรอเปล่าซะหน่อยแน่นอนเขายังเป็นพี่ชายของฉันเสมอนะงั้นก็เชื่อฉันเถอะเขาก็คิดแบบนั้นเหมือนกันถ้าคนในครอบครัวไม่เชื่อใจเขาแล้วใครล่ะจะเชื่อใจนั่นสินะเธอพูดถูกแล้วฉันต้องเชื่อมั่นในตัวพี่นั่นแหละรับสิเฮ้ยเอารับเลยนี่คือรายงานครับเจอมาดับเบิลซิกมาถึงท่าเรือแล้วครับท่านบอกเวลาและสถานที่พวกเขาไว้ด้วยและระวังคำพูดไว้ถ้าทหารเรือรู้เรื่องนี้เข้าจะต้องเกิดการนองเลือดขึ้นแน่ครับท่านแล้วเรื่องโจรสลัดคนอื่นๆล่ะพวกนั้นยังคงมุ่งหน้าไปที่เกาะกันอ๋อมีเรื่องหนึ่งที่คุณต้องรู้เราได้รับแจ้งว่าคนของรัฐบาลโรคในนาม CP Zero กำลังไปที่เกาะนั้นครับมาเร็วกว่าที่ฉันคิดไว้เยอะมากพวกนั้นคงอยากจะได้สิ่งที่เรามีอย่างนั้นสินะแล้วเราควรจะทำไงต่อครับเรารู้เป้าหมายของพวกนั้นแล้วปล่อยไว้อย่างนั้นก่อนเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จสิ้นภารกิจนะในวันนี้นะ Chapter 7 Master and Brother นะก็เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ได้เห็นคัตซีนที่น่าจะเป็นอีกหนึ่งคีย์สำคัญของตัวเกมในพาร์ทนี้เลยก็ว่าได้นะคะแต่ว่าขออนุญาตพักพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันค่ะทุกคนใครที่ชื่นชอบและอยากดูต่อนะอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ลิสาด้วยนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าค่ะพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อน